สวัสดีครับมาปตีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินนะฮะรอขึ้นเครื่องนะครับไปซูเปอร์พรีเมียร์นะครับ CPT สิงคโปร์นะครับ2024แต่ปีนี้ก็มีคนไป3คนนะมีมาปตีนะครับมีแฮปปี้แมนทีเฮดนะครับแล้วก็มีปุ้งไก่นะครับหรือว่ามอนจีเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยนะประมาณ10โมงนะครับก็ไฟนี้เนี่ยมีผมกับแฮปปี้แมนนะครับแต่ว่ามีมอนจีนำไปกลางคืนนะครับขึ้นเครื่องก่อนนะฮะไว้เจอกันอย่าลืมเอาใจช่วยนะครับคนไทยทั้ง3คนที่ไปแข่งงานนี้ด้วยนะงานใหญ่นะครับมาถึงโรงแรมกันแล้วนะครับเราอยู่ที่โรงแรมไอบิทบัดเจ็ตนะโรงแรมสุดประหยัดนะครับห้องเล็กจิ๋วนะฮะก็ไม่ทำอะไรเนาะใช้เพื่อนอนนะครับไม่มีอะไรมากอาจจะใช้แล็บนิดหน่อยอันนี้ตรงประมาณ4โมงกว่าเดี๋ยวรอ6โมงนะครับเดี๋ยวจะออกไปออฟไลน์นะครับมีออฟไลน์ตอนทุ่มหนึ่งเนาะแต่ว่าค่อนข้างไกลโรงแรมนะครับก็เลยว่าจะออกสัก6โมงนิดๆนะฮะอาหารน้ำมันกระเทียมชีสแล้วก็มีขนมเล็กน้อยนะครับนี่ดูน่ากินมากครับวันนี้โทบโลนชีสเค้กว้าวดูน่ากินนะวันนี้นี่ฮะข้างๆห้องก็เป็นไซต์ก่อสร้างนะครับน่าสนใจมากเตียงนะครับเตียงทีวีเล็กน้อยไม่มีตู้นะครับมีเป็นไม้แขวนเนาะห้องเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักเน้นอยู่เพื่อแข่งนะครับนี่ครับเส้นทางนะครับทางไปออฟไลน์สุดยอดอย่างเนี้ยนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ห้องของไมค์พิธีนะครับตอนนี้มีคนเพิ่มมา1คนคือปุงไก่สวัสดีครับคุณปุงไก่นะตอนนี้ก็คือเรามาดูรีเพลย์ของคู่แข่งนะครับตัวสกัดที่อยู่ในพูลแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นเทอร์รี่นะเรียกเชนคานนะครับผู้เล่นออสเตรเลียอยู่ในพูลของปุงไก่นะครับน่าจะแบบว่าขอได้เขาสักยกผมก็ดีใจละแต้มเขาระดับ 1,900 เลยทีเดียวไม่ใช่แรนดอมสตัฟ 1,900 1,700 ก็พอแหละลบกันแค่200นี่ถ้าแรงแพตินัมเล่นแค่4เกมก็ได้แล้วจริงแค่ป้อมบอทัวสิงคโปร์พรีเมียร์กับครั้งแรกกับการแข่งต่างประเทศของปูไก่นะของปูไก่ครับ first time แค่ป้อมบอทัวโซ่พูดแบบปีที่แล้วใครจะเป็นแค่ just random player แต่ก็ตอนนี้ก็มาอยู่สิงคโปร์นะแบบงงๆจริง let's go Monji let's go ปูไก่Let's go UX UI designer นี่ครับพวกใส่เสื้อ Thailand FGC นะครับ Now or never คนถือกล้องคุณทำไมคุณมีคนเดียวแล้วแต่งงาน TU แล้วเฮ้ยทีมไทยเว้ยตามงาน TU เขาบอกว่าคุณลืมคราวแรกไหมครับมาทำนี่แหละกล้องกลับไปสีแค่ไรสีแค่ไรโซพาดอะโซกูดจีเราจะเดินไปที่แข่งนะครับเดินไปรถไฟฟ้านึกว่าเดินไปถึงสถานที่แข่งเลยก็นานอยู่อาจจะไปไม่ทันแค่ไปให้ทันครูยังเหนื่อยยังยากกิโลเดียวขอไม่ได้นี่ก็ประมาณตอนนี้ประมาณ11โมงนะครับผมแข่งบ่าย2ส่วน2คนนี้นะแข่ง4โมงเย็นสบายๆ2เกมนักแข่งเอ้ยหลังจากนั้นเราฝึกซ้อมกันมาอย่างดีนะก็ยังแข่งอยู่ก็ยังแข่งอยู่มันคือเนาะซ้อมหนักแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่หน้างานนะครับเกมคอมเอเชียนะครับเดี๋ยวต้องลงทะเบียนตรงบูธตรงนู้นนะครับ so ready นะครับตอนนี้แล้วอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะเริ่มแข่งนะครับนี่ครับที่เดิมๆของเรานะครับ Suntec City Welcome to Game Com เอเชียนี่ครับป้ายนักแข่งนะครับ Player สิงคโปร์2024นะครับนี่ห้อยเรียบร้อยเอาฮะเข้ามาในงานนะครับหน้าตาคล้ายๆปีที่แล้วเลยนะเหมือนปีที่แล้วอยู่นะครับนี่ก็คนเริ่มมาเยอะนะเพราะว่าอันนี้เรามาช้าแล้วนะมาหลังเปิดนานแมนนี่ครับโซนอินฟอร์เมชั่นนะครับแต่จริงๆคือโซนแคชชวลนะถือว่าสนใจนะครับนี่มันแบทเทิลฮับ
เรียวไลฟ์วัฒนธรรมเรียวไลฟ์วัฒนธรรมเป็นไงบ้างครับคุณมิติกับการแข่งต่างประเทศครั้งแรกถือว่าบรรยากาศน่าสนใจไลติ้งสวยงามนักแข่งทุกคนดูมีราศีส่วนผมนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เดี๋ยวว่างๆเราก็จะมานั่งเล่นกันนะแถวอินฟอร์เมชั่นจะมีที่ให้เล่นไหมต่อแถวเขาได้เลยสกิดแล้วบอกให้พี่ลุกผมเล่นบ้างพี่นั่งนานแล้วนี่โซนเล่นนะครับ You have been sitting too long ตรงนั้นโซนแข่งนะครับนี่ครับเบียนจีนะครับกำลังเพ่งจิตนะครับเพื่อศึกษาการเล่นของคู่แข่งนะครับก็เป็นคู่แข่งที่เรียกว่าตัวฉกาจในปูนะครับเชนคานจากออสเตรเลียตอนแรกไม่มั่นใจนะว่าแข่งจะเล่นตัวไหนหรือว่าถ้าซ้อมตอนนี้เราเล่นเชอร์รี่นี่ก็น่าจะใช่ละ50เกมล่าสุดก็เล่นเชอร์รี่หมดเลยนะนี่เป็นเมียนจิที่กำลังลงสนามนะครับมาซ้อมนะครับกับผู้เล่นที่นั่งเล่นอยู่ไม่มีอะไรนะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ลงไปเล่นกับผู้เล่นใครก็ไม่รู้มาเป็นเขาเป็นแคมมี่จากฟิลิปปินส์นะครับก็เจอแรนดอมสตาร์ฟไปแล้วปรับตัวไม่ทันก็เลยชนะไปได้แบบ4-0แล้วรู้สึกว่าพอดีนิ้วผมเนี่ยค่อนข้างพองใครที่เล่นก็จะรู้ว่าผมปกติผมเล่นจอยมือนะครับแต่ว่าเจ็บตอนไหนไม่เจ็บเจ็บก่อนวันแข่งนะแต่ก็เฉือนได้เฉือนได้ก็ถือว่าสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้อย่างดีครับแบบอุ่นใจละนิดหน่อยตัวเองเก่งเรียกว่าเอามาสู้ได้ก็เป็นเทิร์นของแฮปปี้แมนนะครับลงไปเล่นแฮปปี้แมนโดนไปแล้วแฮปปี้แมนโดนครับฟิลิปปินโน่นี่ครับข้างบนตอนนี้เป็นเนฟิลนะครับกับคนจีนนะครับเนฟิลนี่บินจากอเมริกาบินมากกว่า20ชั่วโมงเพื่อมางานนี้นี่ครับผู้เล่นที่เราคุ้นเคยนะครับซันทรมันนะครับลาวิชั่นและนี่คุณเลือกใครนี่ครับเซคชั่น8นะครับผมภู24นะจริงๆเขียนว่า C8 นะครับแปลว่า A8 ก็คือ8 B8 เท่ากับ16 C8 ก็ควรจะเป็น24ก็ควรจะเป็นตรงนี้นะครับแปลกๆน่าจะใกล้เริ่มแข่งแล้วนะครับภูบ่าย2นะเริ่มคนเริ่มมากองๆกันนะครับเตรียมตัวเตรียมใจมีคนที่นั่งเล่นกับคุณยืนอยู่ในระยะอันใกล้โซซัสแปลกตัวสวยครับเป็นไงครับเรียบร้อยครับรอบแรกผ่านได้ด้วยดีผ่านโฮโมนะครับผู้เล่นในตำนานจากฮ่องกงได้ดูอยู่ครับก็มีจังหวะเวกอัพซูเปอร์โซนไม่พอดีนะครับเราไปน่าจะเดสโคเพราะว่าเปิดซุ้มหุ่ยไม่มามั้งเห็นเรียกเราไม่มานะครับคิดว่าน่าจะเดสโคเห็นในเปิดดูเสิร์ชในแรงเนี่ยอาคุมา2,175แต่ว่าจอที่เขาเล่นเป็นลุกน่าสนใจมากเป็นไง This guy เอาเรื่อง This guy pretty good This guy pretty good ไม่ทำอะไรมีอะไรผิดคาดไหมก็เก่งอยู่สมควรก็ได้อยู่มีเกมแรกแปลกแปลกไนท์จัมป์ไนท์จัมป์แฮกโซ่หมด Thank you unless of course I'm playing somebody whack and I'm like casually playing maybe I'll grab a snack but it's usually sweaty games of course SFL Uber returns and the only difference is this time no edits no nothing you're gonna get it live in the flesh live in effect
ม่ฉันจะกินว่าจะสนุกอะใจเต้นเลยถึงก็เปิด Windows Start ไม่ยอดว้าวยังไงครับระดับเลือดข้อสุดท้ายกับใจเต้นตึกตักเสียวว่ะกิฟต์มีฮาร์ดแอทแทคเอาเลยดิเต้นหัวใจปกติยังไงเข้าผมแล้วเข้าหรอเข้าผมแล้วหวานเจี๊ยบครับผมมีจำสแกนนิดหน่อยเข้าเกือบแล้วนิดนึงเกือบระเบิดแล้วคุณมิวจิกำลังซื้อเครื่องดื่มนะครับซื้อน้ำดื่มน่าสนใจมากเทอร์ซี่นะสเตย์ไฮเดรตนี่เป็นโซนอาหารนะมีพิซซ่าด้วยฟู้ดทรัคพีเพิลครับโหมดซื้อของนะครับซื้อของจากแคปคอมออฟฟิเชียลโซมิวจิเข้าไปแล้วสินค้าต่างๆนะครับจะซื้อหรือไม่จะโดนหรือไม่นี่น้องๆของสตรีทไฟเตอร์เป็นอากิริงนะนี่ก็เป็นโซน Monster Hunter World นะครับก็เดินออกมาจากมัชแนะเมื่อกี้คุณมีติมันจะถืออะไรออกมาได้น้องลิลลี่ชุด3มาถือว่าไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะมีเมิร์ชลิลลี่ชุด3น่าสนใจมากคว้านั่นดีแต่เล่นแชมมี่พูดติดคนยังคุณนาฝากข้างว่าใกล้จะเริ่มกันจะเริ่มพูดสุดท้ายนะครับคนก็เลยเริ่มกลับมาเลยครับนี่ครับนอนจีที่กำลังไปเช็คอินนะครับไปให้คนรับสายเห็นหน้าเห็นตาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่โดนดีคิวนี่ก็เป็นภูของมิวนจีนะภูหนึ่งนะครับภูยี่สิบห้าเซ็กชั่นหนึ่งครับเดี๋ยวเราได้รอรุ่นนะว่าเป็นยังไงใกล้แล้วใกล้แล้วครับมิวนจีอีกแค่5นาทีเท่านั้นรู้สึกตอนนี้เป็นไงครับก็ตื่นเต้นแล้วก็เปิดมาเหมือนคู่แข่งคนแรกเขาจะไม่มาก็เลยได้แดรี่ควีนไปก่อนแล้วก็ไปเจอฟูโดเลยวอตไนท์สตาร์ทถ้าชนะฟูโดก็จบเลยน่าคิดแต่ว่าเรากับไทยได้แชมป์ฟุตบอลโลกเลยดีเบื่อไหมแกเริ่มนะครับอยู่ตรงคูหนึ่งจริงสตรีทถึงแค่ตรงเสานะครับข้างหลังนี่คืออย่างอื่นนะงานเกมครับไม่เกี่ยวแล้วสตรีทถึงประมาณตรงเสาแล้วOn the medium and heavy sonic boom more often in the light. And if he's walking into that space and you somehow feel comfortable still throwing the boost, and then he gets a hard read afterwards, I don't know how to approach you after that. I mean, it kind of helps a lot too, just because, like, the fact that he sets this little, okay, nice, wow, what a decision, crouching, we need to crouch.
because he's still got the space and he's still turned the two bars. And it's absolutely nasty. It's really a new strategy for Cam. Look at that. That's one of the situations. The dive kicks, you have to be ready for those dive kicks. And that's going to be another one because Cam is like, not going to be ready. Right, so that drive kicks back is off it. That's plus right there. Something that we're going to spend it. Yeah, he has to. Right, and what should happen here, then the spatial awareness is just pure fundamentals there. But also, he's never afraid to not go for the DC bomb. No, he's never. Like, he's always trying to do it. That's his power bar. He did not do that maximum. He was probably not going to get the damage he needed to close it out of the psycho storm. And that was actually kind of dumb. Leave that. And with how fast this game is, if you don't see that micro for the extra frames, the extra drive cage, that slither drive cage, you miss the big moments like that. Nice. Did you confirm on that medium guard combo? Goes right to kind of side switch. เนี่ยภูของคุณม่อนจีนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับคุณม่อนจีก็จริงๆก็จบเร็วไปหน่อยครับแล้วก็รู้สึกว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเราน่าจะมีหือมีกว่านี้หน่อยอย่างน้อยน่าจะได้สักเกมนึงไม่ได้รู้สึกว่าฝีมือห่างขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็เล่นได้ดีกว่าแล้วพิกดีเจด้วยทั้งที่จริงๆเขาเล่นตัวอื่นได้ผมก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่เราไม่ถนัดจะเจออยู่แล้วครับแล้วก็ทำอะไรก็ผิดปล่อยแพรี่ปุ๊บพันิชเคาน์เตอร์ปั๊บก็เลยโดนรัวๆนะครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแพ้ 2-0 ไปแต่ว่าจริงๆมาทัวร์นาเมนต์นี้ได้จากฟูโด1เกมก็รู้สึกว่าในทริปสิงคโปร์ในทริปคอมพลีทคอมพลีทไม่ค่อยคาใจไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่แค่เมื่อกี้งงออกไปทางงงน่าสนใจพี่แมนอยู่ไหนไม่รู้นะครับเราไม่ได้ตามผลเขาเลยช่างเขานะครับช่างเขาระดับเช็คเอาในสตาร์ทดอทจีจีไปเช็คเอาในสตาร์ทดอทจีกันนะยังเชิญแต่ไอ้ที่แมนที่ไม่ได้เทสพี่กิตเราแฮปปี้แมนทีเอสนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วโดนเจดีเอสนะครับกับโดนแบรนดอนนะครับก็รู้สึกไงบ้างครับตอนนี้เทียบกับปีที่แล้วเป็นไงดีกว่าพี่แล้วเข้ารอบก่อนไฟนอลลูเซอร์ถือว่าดีครับถือว่าดีปีแล้วแพ้หมดเลยไม่ชนะสักวินเลยปีนี้ได้วินถือว่าดีครับก็ได้อันดับเท่ากันนะครับ2คนนี้คือเซตวินถึง 60% แต่ว่าได้ดีคิวไป2พวกฟรีทิกเก็ตรูนส์ไมฮิสตอรี่จริงแต่นี้เยอะโซบุนโซบุนตายตาหลับครั้งหนึ่งในชีวิตเกมแรกในชีวิตที่ออกมาเล่นต่างประเทศชนะฟูโดหลังจากนั้นแพ้ปาก็ได้ก็ได้ที่ได้ที่129ทั้งสองคนนะ129เดี๋ยวไปพิธีนะครับพรุ่งนี้เจอกับเปเรโรบังกาฟอร์มสิงคโปร์สามพรุ่งนี้สองวันอย่างเยอะเจอกันแล้วได้มาเจอกันด้วยแย่มากระดับเล่นด้วยกันไป30เกมต่อวันยังไม่รู้ว่าเจอกันกี่โมงนะครับเดี๋ยวกลับไปดูแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันเย็นนี้จะเจอกันใหม่นี่ก็มาอยู่ในช่วง watch party นะครับในงานดูหมดนะ just watching นะ just watching แค่ดูอย่างเดียว watching as sportเอาว่าเราจะเริ่มเดย์2นะครับก็เจอกับเปโดเป็นผู้แรกนะครับถือว่าเล่นกันยังมาอย่างโชคโชนนะนี่ครับก่อนจะเริ่มแข่งนะครับเดี๋ยวจะแข่งไหนไม่ช้าตอนนี้คือว่านั่งรอเวลานะครับคือให้มานั่งตั้งแต่10โมง45จะบอกว่าแข่ง11โมงนะครับก็คือนั่งเฉยๆนะครับไม่ทำอะไรรอเวลาเฉยไม่คนน้อยนะเพราะแข่งเช้ามากตอนนี้คือแบบในไทยคือ9โมงอ่ะเช้าตู่นะครับ
แล้วตอนนี้ก็รอบลึกมากๆแล้วนะครับ IMT ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเริ่มมารอบแรกเจอแบบเรโดนะครับชายผู้ก่อนแข่งพูดกันว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้นะครับขอไปกินข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวนะเปโดบอกแล้วก็เจอกันคุยกันไว้ตั้งแต่แบบนานมากนะแล้วก็เจอนะครับในรอบเข้า 6แล้วก็แบบคือประมาณ 2-3 วันอ่ะก่อนบินมาเนี่ยก็คือเล่น FT10 กับไปโดประมาณ2รอบนะครับนั่นเจอกันเฉยเลยแล้วผมชนะไปนะ 2-1 นะแล้วก็ชนะไปเจอกับเอตานะครับจากญี่ปุ่นนะแชมป์ TTU นะครับตอน10เมตร5ปีแรกนะครับได้เกมแรกก็ไม่ใช่เกมแรกโดนนะครับโดนคัมแบ็กก็แบบงงๆนะครับแล้วก็แตกเลยแล้วก็เกม2ได้นะครับ1-1แล้วก็เกมท้ายเป็นอัดเกมรัดราวนะครับก็ถือว่าสูสีทีเดียวกับเอตะยาคุมาแต้ม2-2นะครับก็จบนะครับ MyPG ได้ที่49นะครับถือว่าไม่แย่นะครับตัวปีนี้ปีแล้ว33แต่ว่าปีแล้วเข้าวินเดอร์นะก็เลยได้ที่ดีแต่ปีนี้ได้49ก็โอเคอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในงานไม่มีอะไรนะไม่ได้ทำตอนนี้ในงานก็เป็นแค่ช่วงหมดแล้วนะไม่มีแข่งแล้วเพราะแข่งขึ้นตัวตีมันเดียวก็ไม่ทำอะไรนะเดินไปเรื่อยเดินไปเดินมาเล่นแค่ช่วงบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดูวิ่งเรียลไลฟ์ครับวิทมีอันจีนะครับมีอันจีจาก Thailand Street Fighter Community ตอนนี้ just tourist from Thailand เป็นแค่ tourist from Thailand เหรอวันนี้เราจะกำลังจะเดินไปที่ฮาจิเลนนะครับซึ่งเป็นถนนเส้นหนึ่งที่เขาว่ากันว่ามีภัตตาคารอาหารน่าจะสิงคโปร์อยู่2ร้านร้านหนึ่งชื่อกลัวเฟคนิวเดี๋ยวไว้เข้าไปคอลเลกชันทีหลังเหมือนจะมีร้านหนึ่งชื่อแซมกับคล้ายๆวิกนี่ซุมๆวิกตอรี่หรือวิกตอเรียซัมติง2ร้านนี้ต่อสู้กันว่าใครคือออริจินอลระดับจ้างคิดแมนใช่จนกระทั่งวันหนึ่งมีเดอะฮิตแมนสังหาร คิดคำอื่นที่อยู่นี้ไม่ได้สังหารเจ้าของร้านของอีกฝั่งหนึ่งแต่ทั้งสองร้านปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่ข้างกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่วันสุดท้ายนะครับของงานสิงคโปร์พรีเมียร์นะครับไม่มีเครื่องให้เล่นแล้วนะครับกลายเป็นที่นั่งคนดูหมดเลยนี่ครับตอนนี้อยู่กับงาน Thailand Game Show นะครับ Thailand Game Show พร้อมกับ FC 25 45 Dance Dance ไปเต้นป่ะไม่เต้นดีมากนี่คือ Today CEO กับอิสานนะครับ Why don't you play on the stage นี่อะไรโซนบอร์ดเกมนะครับปุ้งไก่มาเยือนเฮ้ยปุ้งไก่อะ Let's go เซียนเนี่ยนี่นะครับกำลังเขียนป้ายเพื่อมาแปะบอร์ดนะครับยังจีเขียนว่า Let's go เซียน You can do it One more game only Let's go เซียนนะพี่ดูอินฟอร์มายดีนะแปะเรียบร้อยอ่าโซนตัวอาเขตนะครับเรโทรเกมมิ่งจิมเตอร์เวอร์ซัสบิตเตอร์จิมโบตอนนี้ดูคนเยอะแต่อาจจะมีของน่าสนใจจริงมันจีกำลังหลงมุงในผู้คนนะครับเราก็เดินตามห่างนี่เป็นโซนเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอินดี้เกมนะครับอินดี้เกมมากมายให้คนมาทดลองเล่นเนาะเรามาดูนะครับว่าเมียนจีจะเดินไปถึงไหนนะครับตอนนี้มาเจอกับแอสโตบอทตัวใหญ่นะครับมาดูว่าเขาจะเดินกันไปถึงไหนกันไม่รู้จะไปไหนครับเลยกลับมาตายรังนะครับที่ CPT นะครับเมื่อกี้คือเฟรนลิสกับไอ้เดิมแล้วติดตามอันที่เราอยู่อีกโซนหนึ่งนั่นเหรอเดินมาในหาคนหมู่มากนะครับมีแคชชวลเล็กๆอ้าวที่บอกว่ามีแคชชวลเป็นเรื่องหลอกลวงนะจริงๆมีแคชชวลเล็กๆอยู่นะครับ
Nice casual เป็นไงครับความรู้สึกของรอบทีนี้ก็นอกจากบรรยากาศจะยิ่งใหญ่เรารู้สึกว่ารูปเกมนี่ยิ่งมันขึ้นไปใหญ่นะเสียงเชียร์คนเห็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นี่แบบถือว่าเป็นบรรยากาศที่พิเศษครับเสียงเชียร์ยังทู่ทีดียูไม่ได้นะก็จริงตอนเชียร์พี่เต้ยเสียงเชียร์โคตรมันต้องเป็นแมตช์ของเซียนเอาละมันเลยเล่นในบ้านThank you.